เอาละครับสวัสดีทุกคนฮะผมตอรี่สนิปในวันนี้ก็แปลกตากันหน่อยยินดีต้อนรับสู่แมป Vehicle Legend ห่างหายกันไปนานมากๆนะครับกับแมปนี้ไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากแล้วทุกคนสังเกตเลยศูนย์ดีลเลอร์ชิพเขาดูเปลี่ยนไปนะครับผมมีการกั้นห้องนะฮะแล้วก็มีรถแปลกๆเยอะมากมาย New Vehicle Laguna Bay Autos นะครับผมนี่คือเมืองวีดิเจนที่เราน่าจะคิดถึงกันมากๆนะครับและคลิปที่คนดูเยอะที่สุดของผมก็คือเจ้ารถบิ๊กไม่ใช่บิ๊กเจ้ารถเจ็ตทักคันนี้นั่นเองก็คิดถึงนะในวันนี้เราก็จะมาแต่งซิ่งกันในแมปนี้แล้วกันแล้วก็เป็นรถที่เห็นตามหน้าปกก็คือเท่แล้วก็สวยงามมากนะครับผมเป็นรถที่ถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะชื่อคือแบบตรงเป๊ะอะไรแบบแจ๋วงามมากเมื่อก่อนด้านหลังมันไม่มีกำแพงนะครับผมมันก็มีกำแพงเข้ามานะครับแล้วก็ตึกนี้ก็เพิ่มมาใหม่นะครับคือว่าเราคงต้องไปขับรถคันใหม่ที่เราจะแต่งซิ่งแล้วก็สำรวจแมปนี้กันหน่อยนะฮะว่ามีอะไรเนี่ยเฟี้ยวฟ้าวมากนี่ BMW MT นะครับผมเป็นตัวใหม่นะซิ่งดูซิ่งเลยทีเดียวแล้วก็ Camaro ก็ยังคงเดิมแล้วก็มี Bugatti ด้วยโอเคครับผมมาเดี๋ยวพามาดู Get Car เคลียร์ตรงนี้กันนะครับตรงนี้คือที่ซื้อรถนั่นเองทุกคนก็น่าจะคุ้นตาด้านบนตรงนี้ก็มีการทำเป็นฝ้านะเป็นฝ้าแบบหลุมแล้วก็เล่นระดับมีไฟมี Bugatti Bury นะครับมี Mazda 787B รถซิ่งยุค 80-90 นั้นนะครับแล้วก็มี Tesla คันนี้ในยุคนึงมันคือรถที่วิ่งในแดร็กที่แรงมากๆอัตราเร่งรอบจัดสุดๆแล้วก็นี่เป็น McLaren นะผมมาพร้อมกับสีซิ่งพร้อมลงสนามสวยงามเลยทีเดียวเป็นรถซิ่งนะแล้วตรงนี้ก็จะมีโต๊ะทำงานด้วยนะครับให้สำหรับนักแข่งมาทำงานละมั้งแล้วก็มีโต๊ะนัดประชุมอ๋อทำสีเอาไว้คัสตอมรถที่สวยงามอย่างเช่นคันนี้เป็น Ital Design นะครับ Zero Uno นั่นเองโอ้โหสวยไหมครับทุกคนอันนี้คือเหมือนรถจริงด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามากันที่คุณขายรถตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับคุณใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นหล่อเชียวนะครับเนี่ยคุณก็คนขายรถใช่ไหมฮะใช่แล้วเจ้าพนมโอเคขอซื้อรถหน่อยแล้วกันนะนี่ฮะก็จะมีรถใหม่นะครับเป็นสปาร์กเกอร์สี8โอเพ่นให้ดูหูดูดีครับทุกคนแบบเนี้ยคือดีเทลสวยนะครับแล้วภาพก็ดูงดงามนะครับดูสิสปาร์กเกอร์สี8โหภายในมันจะเหมือนพวกปาการ์นี่ปะครับทุกคนดูเหมือนรถหรูหราเลยนะคะแสนเดียวเองรู้สึกว่าคุ้มมากเลยแล้วก็แม็กสเตปเนี่ย346กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็มีอีกรุ่นนึงก็คือคันนี้จะเป็นตัวท็อปขึ้นไปอีกใช่ไหมเป็นสไปเดอร์นะครับผมแล้วก็โอเพ่นอะไรเงี้ยก็จะคล้ายๆกันแต่นี้จะหรูหรากว่านะฮะที่จะดูมีความลักซูนิดนึงแล้วก็แรงกว่าไหมไม่แรงกว่านะครับทุกคนและนั่นก็คือรถใหม่ที่โชว์ให้ดูแล้วกันนะฮะแต่ในรถที่เราจะแต่งแรงก็คือเจ้าคันนี้เจ้าคันว่าเลเซอร์เทชอนสปีดนะออกเสียงไงเนี่ยทุกคน R A E S R Laser Tachon Speed นี่ไม่รู้นะและก็ถ้าแต่งเต็มเนี่ยจะแรงอยู่426กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมูลค่า2ล้าน6คือไม่แพงมากนะครับผมแล้วก็นี่เครื่องเดิมอยู่ที่8ไม่ใช่8 386กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่ะแต่งเต็มปุ๊บนี่อัตราเร่ง 1.6 1.56 วิ0ถึง100นะครับเบรกกิ้ง6 80% เลยแต่งเต็มฮันเดลิ่งก็ 71% นะฮะแล้วก็ความพิเศษของเจ้าคันนี้ดูเป็นสีแดงแล้วก็โอเพ่นนะครับโอ้โหดูดิดูประตูดิมันเลยดำน้ำเลยแล้วดูปิดฟุ้มดูดีเทลครับดูดีเทลปิดตรงนี้ครับให้ดูด้านหลังครับโอ้โหดูดิฟฟิวเซอร์เขาครับ1 2 3 4 5 6นะครับทะเบียนเป็นคาร์บอนแล้วก็เหมือนแบทโมบิลเลยเนาะอลังการกว่าแบทโมบิลอยู่บนเนี่ยด้านท้ายของเขานะครับดูโหดแล้วก็ดูดันมากแล้วก็สไปเลอร์เดี๋ยวให้ดูนะครับผมจะโอเพ่นนะครับวุ้มโอ้โหตรงนี้มันเปิดขึ้นมาแล้วก็เห็นเครื่องยนต์นะครับผมสวยงามฮะเครื่องยนต์เหรอโอ้โหแล้วตรงนี้มีคำว่า Restation Speed นี่คือตรงรุ่นนะถูกลิขสิทธิ์นะทุกคนไม่โดนรบแน่นอนนะฮะซื้อแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะได้เงินคืนนะแต่แมปนี้ถ้ารถคันไหนที่เราซื้อไว้โดนลบเนี่ยมันจะได้เงินคืนแล้วมันจะคูณด้วยนะก็คือจะได้เงินเยอะขึ้นก็คือก็คุ้มอยู่แล้วก็ตรงนี้เป็นเงาแล้วก็ภายในก็จะเป็นคาร์บอนแล้วก็นั่งได้2คนมาครับเนี่ยเหมือนพร้อมเอาไว้ดำน้ำเลยครับผมหูสวยอ่ะแล้วก็นี่คือแดชบอร์ดของเขามีเลนไมค์ TFT เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็โหสวยจัดครับ Race Tachon Speed โอเคครับผมก็จะโพเชตตอนนี้เลยแล้วกันนะครับผมแล้วเราก็กดปิดให้เขาก่อนนะก่อนที่เราจะออกไปรับรถของเราอันนี้เป็นรถโชว์รูมเขานะเขาต้องเอาไว้โชว์นะทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นที่รับรถนะครับผมนะเป็นที่เทสรถถ้ากดเทสเนี่ยรถมันจะสปอนมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีคนยืนหมุนตรงนี้เพื่ออะไรแฮ่ไม่ใช่
โอเคนี่สวยงามมากเดี๋ยวเราก็มาสปอนเจ้าเลสเทชอนสปีดของเรากันเลยนะบัตรนี้นะครับผมวูมโหสปอนทับรถแมคลาเรนพรีวันเลสซิ่งนะครับบรรยากาศตอนนี้มันก็จะมืดๆหน่อยนะครับผมนี่คือเครื่องเดิมนะครับโอเคแล้วก็ลองขับเร่นเล็กน้อยนะครับนี่คือตาเร่งแบบกดสุดแล้วนะก็จะค่อยๆมานะครับความแรงจะค่อยๆเติมมาเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบนะครับผมอยู่กันที่ลองบีบตรงนี้ซัดความแรงมาที่300บวกยังไม่บวกในทรัสและบวกในตัดเข้ามาแล้วดูครับดูความในตัดครับดูบินเข้ามาตรงเลเซอร์ไม่ใช่ออฟโรดนะครับผมตอนนี้คือตอนกลางวันแล้วนะเราก็จะได้เห็นความสวยของรถของเรานะครับเจ้าเลเซอร์เจชอนสปีดนะครับก็ไหนลองกดเปิดประตูเองได้ครับแบบนี้นะมันจะหายไปเลยครับตรงนี้คือมันจะเป็นแบบยกออกครับทุกคนนี่มันจะยกออกไปนะครับแล้วก็ประตูตรงนี้ก็สามารถเปิดแยกได้แบบอิสระแบบนี้แล้วก็นี่คือไฟหน้าของเขานะครับผมหูยมาขับลองขับแรงอีกทีครับแล้วขับแรงๆก็ปิดอัตโนมัตินะครับรู้สึกว่าเกียร์มันจะมีเกียร์เดียวด้วยครับทุกคนเนี่ย A1 นะครับแล้วก็ A1 เฮ้ยทำไมมีเกียร์เดียวอย่างนั้นแล้วก็อัดไนทรัสเข้ามาครับ300กับ400นะครับแล้วกำลังจะมาที่ดีลเลอร์ที่ขายของตรงนี้แล้วก็หมุนโชว์ฮะโอ้โหยังรอโอเคเดี๋ยวขับชมตึกกันหน่อยเดี๋ยวเราจะพาไปขึ้นบอดี้บิลดิ้งแท้ไม่ใช่คัสตอมไมซ์บอดี้บิลดิ้งคัสตอมไมซ์บิลดิ้งนะครับก็ดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับเท่าที่ดูตรงนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะมาที่3แยกตรงนี้โอ้โหด้วยรถของเราที่สวยงามนะครับผมโอ้โหทะเลก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรแล้วก็ตรงมาที่ประภาคารนะครับนี่ความสวยงามแล้วก็มีตรงนี้นะเหมือน GTA นะครับผมมีเสาชิงช้านะฮะแล้วก็เป็นปาล์มบีชใช่ไหมนะครับแล้วเราก็ตรงมาที่เพนท์เฮาส์การ์ลาสที่แต่งรถที่คิดถึงก็ขึ้นไปกันเลยครับนี่จะมีลิฟต์วีรีเจนนะครับแล้วก็รถก็เลื่อนไปจากนั้นก็เข้ามาแล้วครับนี่เพนท์เฮาส์การ์ลาสก็ดูเหมือนจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับเป็นที่ยกรถนะฮะผมแล้วก็สวยงามครับอยู่เป็นตึกสูงไฮโซไฮเทคสุดๆเอาละก็มาเริ่มกันที่ยางนะครับทุกคนก็จะใช้เป็นเลสไทนะครับผมก็โหมีสต็อกไว้เยอะเลยไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ซับเพนชั่นนะครับซับเพนชั่นไฮแน่นอนกาวสแคปเปอร์ครับโหลดเตี้ยไป 10,000 ซับเพนชั่นสติปเน็ตก็ต้องเป็นเลสซิ่งครับผมแล้วก็ performance upgrade ทำไมตรงนี้ชื่อว่า cooling upgrade ล่ะมันต้องเป็นระบบ turbo ไม่ใช่หรอมันไม่ใช่ระบบ cooling สิ cooling มันคือการระบายความร้อนนะครับทุกคนแต่เนี้ยมันคือการเอาอากาศเข้าห้องเครื่องให้ความร้อนมันหนักยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความแรงโอเคcooling upgrade 4นะครับอีก 60,000 นะครับนี่แรงสุดๆแล้วก็ driver chain เป็น all wheel drive อยู่แล้วนะครับผมใช่ไหมนะครับมัน equipped อยู่แล้วนะครับ motor upgrade คันนี้อ๋อเข้าใจแล้วคันนี้มันเป็นรถไฟฟ้าไงทุกคนมันก็เลยขึ้นว่าเป็นระบบระบายความร้อนใช่เปล่าแล้วเราก็มาแต่งมอเตอร์ไงมันไม่ใช่เครื่องยนต์สันดาปเครื่องยนต์แบบระเบิดบุ้มบ้ามมันเป็นมอเตอร์นะ 85,000 ก็จัดเข้ามานะครับแต่ก็เบรกก็เหมือนรถทั่วไปแหละมันก็เบรกอ่ะมันก็คือโปรเบรกอ่ะครับ 40,000 นะครับผมเพอร์ฟอร์มานซ์เติงแล้ว426นะครับโหแรงครับผมนะหมดเงินไปก็เยอะแอปเพียร์แลนซ์นะฮะเจ้าแมปนี้มันจะมีสกินนี่มีสกินอะไรใหม่บ้างไม่มีนะเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับซึ่งการที่เราไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยเราก็จะพลาดสกินต่างๆไปได้นะฮะเฮ้ยเจ้าคันนี้มันก็จะเหมาะกับน้าผีแบบนี้นะเป็นลายน้าผีนะฮะแล้วก็ให้มันเป็นเพจสีขาวนะครับนี่น้าผีสวยปะแต่ผมจะเอาสีเรียบนะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนะทุกคนลืมให้ดูครับนี่คือรูปจริงนะฮะผมนี่รูปจริงเลสเทชอนสปีดนะเหมือนปะเหมือนเป๊ะนะแล้วเวลาเปิดประตูนะนี่ภาพจะเบลอๆหน่อยนะภาพมันมาแล้วไม่เบลอแล้วสวยงามนะครับและนี่คือในคอกพิทของเขาเลยนะฮะอลังการงานสร้างแบบสุดและนี่ก็คือข้อมูลนะครับเลสนะครับผมเฮดควอเตอร์สำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอสแอนเจลิสนะครับแล้วก็กำลังที่แคลิฟอร์เนียนะครับรถอเมริกานะครับก่อตั้งเมื่อปี2014นะ10ปีที่แล้วแต่ผมไม่รู้ว่ารถคันนี้มันเสร็จตอนไหนนะครับอันนี้เป็นมิวเซียมของเขานะตั้งโชว์ไว้ที่ Peterson's Automotive Museum นะครับเมื่อวันที่20ปี22นะฮะนี้เป็นรายละเอียดของเขาเรากลับมาที่ชีวิตจริงของเรากันดีกว่าเราจะไม่ใช้สกินนะครับผมแล้วก็เราจะใช้เป็นเพนท์คัลเลอร์เอานะครับซึ่งสีที่ผมจะใช้นะครับน่าจะเป็นสีขาวนี่แหละนะครับเพราะว่ามันดูงดงามสดใสดีนะครับมันตัดกับสีดำด้วยนะฮะแล้วก็ secondary เนี่ยอาจจะเป็นสีแดงไหมนะครับอุ้ยมันเป็นสีตรงนั้นเหรอมันเปลี่ยนได้2 ส่วนแท้ทุกคนครับแต่สีดำมันก็ดูดีแล้วนะ
เอาเป็นประมาณนี้ไปก่อนแต่สี่ล้อเนี่ยผมจะเอาเป็นสีขาวนะครับผมมันจะได้ดูแบบสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็สีปั๊มเบรกแบบนี้เนี่ยมันไม่มีนะครับทุกคนแต่ล้อของเขามันก็จะเป็นลายแบบตรงรุ่นของเขานะมีคำตัว R ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นน็อตสีแดงนะครับผมว่าสวยมากเลยทีเดียว Headlight ผมก็เป็นสีขาวธรรมดานะครับเพื่อแบบว่าสวยงามนะครับ Undergo ก็เอาเป็นสีน้ำเงินละกันนะครับผมสว่างหน่อยนะครับนี่ไฟใต้ท้องรถนะทุกคนแมปนี้มันมีไฟใต้ท้องรถแล้วมันจะติดไปถึงข้างในด้วยนะฮะเราต้องมา Undergrow on ด้วยนะ 25,000 นะครับแล้วไฟที่เราใส่มาก็จะเป็นสีนี้นะครับสีที่เราเลือกตรงนี้จากนั้นก็จะเปลี่ยนสี Window Tint ได้นะครับเราจะเป็นเคลียร์หรือว่าจะเป็นรีโมคือจะทึบจะทึบๆก็สวยมากเป็นทึบๆหรือจะเป็นดาร์กๆก็ดีนะครับโอ้โคตรดุครับดูดิโอ้โหแล้วก็ลายเส้นเพจนะครับสามารถเปลี่ยนได้ผมก็จะเป็นโกสต์นี่สวยป่ะแล้วผมก็เขียนเป็นภาษาไทยได้ไหมไม่รู้เปลี่ยนเลขยังไงแฮะทุกคนลืมทายสโมกก็เอาเป็นสีขาวนะครับแบบว่าสมจริงตอนนี้บรรยากาศมันจะมืดๆนะแล้วก็สปริงคัลเลอร์นะฮะก็เอาเป็นสีแดงนะครับผมแบบแจ๊สแบบนี้นะครับนี่เฮ้ยเท่ผมอยากเปลี่ยนตัวเลขป้ายทะเบียนแต่ทำไม่เป็นอุ๊ยกดผิดไม่เป็นไรเรามี portable garage อยู่นะครับเรามาที่ลายเส้นเพจปุ๊บแล้วเราก็อยากจะเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ปุ๊บปุ๊บมันทำไม่ได้แฮะทุกคนทำไงฟะลืมอ่ะโอเคงั้นช่างมันไปก่อนนะครับผมก็ลองกดดูนะอ้าวทำไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็สามารถเปลี่ยนล้อเจ้าคันนี้ได้ด้วยนะครับทุกคนแต่ล้อเนี่ยมันคือเป็น less tension speed อยู่แล้วไงถ้าผมเปลี่ยนไปผมจะหามันเจอไหมเนี่ยล้อมันเยอะมากครับทุกคนดูดิเนี่ยมันต้องมานั่งไล่อ่ะดูดิทุกคนดูดิโอ้โหตาลายล้อเยอะมากครับลองเปลี่ยนให้ดูแล้วกันลองเปลี่ยนให้ดูนะผมจะใส่เป็นมิโดกะโมรุริม 52,000 นะครับซึ่งตรงนี้ก็เห็นแล้วนะนี่ยังไม่ต้องซื้อก็เห็นแล้วนะสวยนะนะครับแล้วก็นี่นะครับนี่ไม่ต้องซื้อหรอกเปลืองตังค์ให้ดูแบบนี้นะฮะ แล้วดูนี้ฮะโอ้โหนี่มีคาดแดงด้วยนะเออสวยนะโอลิมปัสนะนี่นะนี่ใช้บ่อยเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ใช้บ่อยไหมไม่แน่ใจแต่ให้ดูบ่อยนะครับก็คือเราใช้ล้อเดิมแหละนะเพราะว่านี่หายไปแล้วครับล้อเดิมเรานี่สุดนะผมต้องกดโนนะอ้าวเฮ้ยคือล้อนี้มันเคยซื้อไว้ไงมันก็เลยติดตั้งไปแล้วแล้วผมหาล้อเดิมยังไงวะเนี่ยทุกคนครับเดี๋ยวนะขอหาล้อเดิมแป๊บเจอแล้วทุกคนครับโอเคขอใส่ล้อเดิมนะขออนุญาตเอาฮะทุกคนผมก็แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนสีนะครับที่แรกสีขาวใช่ป่ะขาวดำนะครับตอนนี้ก็มาเป็นสีส้มเทานะฮะแล้วก็ล้อขาวล้อเดิมเขานะครับผมสวยงามมากเดี๋ยวออกมาที่ตรงเสาชิงช้าตรงนี้แล้วอัดความแรงมาแล้วพุ่งมาที่300แล้วก็กดในตัชโชว์นี่อุ้ยข้างล่างมันมีเลเซอร์ด้วยนะสวยงามมากนะครับเป็นสีส้มนะฮะแล้วก็ทำไฟข้างในให้เป็นสีฟ้านะครับผมโหเท่ขับโชว์ก่อนครับนี่เราต้องขับโชว์เห็นไหมมีคนขับตามด้วยด้วยความที่รถเราสวยนะครับผมกดตัว C นะฮะและนี่คือมุมมองแดชบอร์ดนะฮะแล้วถ้าเราขับแรงๆเนี่ยมันก็จะยกลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ดูนะครับโอ้ยแรงนะเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องครับมือลอยได้และเราก็มาประเดิมสนามแรกของแบบนี้ที่ห่างหายไปนั้นที่แดกเรสออกตัวด้วยความพุ่งขู่เจอบูกัตตี้นะครับทุกคนแล้วก็อีก2คันผมไม่ทันได้ดูนะครับแต่ความแรงของเราก็แรงมากแล้วก็สวยด้วยนะครับจบไปที่ 6.48 นะครับและมาต่อกันที่ไฮเวย์เรสด้วยความรวดเร็วมีซุปเปอร์มีเฮ้ยรถรุ่นเดียวกันเฮ้ยมาได้ไงแล้วมีบูกัตตี้ด้วยอัดในตัดเข้ามาเร็ว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 เราต้องเร็วนะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนรถไฟฟ้ามันสามารถมีในตัดได้หรือฮะผมมันค่อนข้างที่จะใช่เลยไม่รู้นะครับ 35% ตอนนี้เราคือที่1แล้วมีคนตามมาไหมไม่มีครับตอนนี้โอ้โหมีเสื้อขาวตามมาแล้วก็พุ่งมาเฮ้ยเสื้อขาวใจเย็นเพื่อนบูกัตตี้แซงไปแล้วครับผมคนที่2ในตัดโอ้โหไม่ได้จริงว่ะทุกคนเราจะไปสู้บูกัตตี้เขานะครับมันไม่ไหวนะครับเราก็เลยจบไปที่ 27.41 วินาทีนะฮะที่1 26.44 นะอีกสักรันนึงแล้วกันครับทุกคนรอบนี้เราแบบเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ไล่เบาที่ด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็อัดในตัดเข้ามาแต่รอบต้นเนี่ยเรากินบูกัตตี้อยู่นะครับทุกคนแต่รอบปลายเนี่ยความเร็วสูงสุดเขาน่าจะแรงกว่าเราโอเค 20% ก็ไฮเวย์รอบที่2จะอยากไปดูมุมมองตัว C หรือไม่นะครับเดี๋ยวทำให้ดูได้นะครับมาครับผมแล้วก็อัดในตัดเข้ามาให้ดูได้แค่แวบเดียว426แล้วขึ้นมาทางนี้แล้วก็อัดในตัดลงไปอีก438แล้วก็โดนเสียบเข้าไปนู่นบูกัตตี้แซงอีกครั้งและกำลังจะเข้าเส้นชัยเรียบร้อยนะครับผม 27.26 นะฮะเวลาของเรานะครับรถเราเป็นปี2018งั้นเหรอนะครับของเราเป็นปี2020นะต่อกันที่ Around the Map นะครับมี Ferrari มี Ideal Design Zero Uno นะครับแล้วรู้เหมือนว่าเราจะเป็นรถที่เร็วที่สุดนะครับเนี่ยดูทรงแล้วนะครับผมโอเคเขาก็ขับแบบชิลเลยครับทีนี้เฮ้ยมันจะหลุดโค้งนะครับผมนะแล้วก็มาครับมาครับ
มาครับปัดทางนี้มา400บวกครับผมไม่กลัวเลยครับแล้วก็โหจะพุ่งจะพุ่งโอ้โหมันจะลื่นๆหน่อยนะแล้วโค้งขวานี้โอ้โหเข้าอุโมงค์จะชนไหมโอ้โหฟอร์มตกไปเยอะนะครับผมบอกเลยว่าห่างหายไปนานนะโอ้โหชนเกือบชนนะครับเกือบชนหินและอัดผ่านทางนี้ปามบีดลองบีดแล้วโอ้โหวิโอ้โหเกือบเข้าร่องเข้าร่องนี่สตั๊กเลยนะครับทุกคนครับแล้วก็วูบมาครับในอุโมงค์ครับไปครับเจ้าเลเซอร์ผมเรียกมันเลเซอร์ได้ไหมรู้สึกว่ามันเหมือนมีดนะเหมือนมีดโกนโอ้ยไม่ใช่พอยไม่ใช่พอยโอ้โหกดตรงนี้โอ้โหไม่ยิงเร็วเร็วเร็วแต่ยังขึ้นที่หนึ่งอยู่นะทุกคนครับเอ้ยอย่าพึ่งยังไงอัดในตัดมานะครับผมวูนดูความสวยสวยงามมาก426แล้วก็ตรงมาวูนกิวีครับดูครับ69 70โดยประมาณนะครับแล้วก็มี DNF ไป2คันนะครับก็คือไม่จบนะครับแต่คันนี้ยังวิ่งอยู่นะเจ้าคาวาโลนะครับผมมากันต่อที่สนามเซอร์กิตเจอกับ R35 ตัวแรงเจ้าสนามนะครับจะมาสู้เจ้าเลเซอร์ของเราได้ไหมคุยมุมกล้องมันยังไงครับเนี่ยโอเคครับมาครับเซอร์กิต2รอบนะครับผมสนามแบบว่าต้องเลี้ยวนะครับทุกคนต้องเลี้ยวนิดนึงเพราะมันคือเซอร์กิตแล้วก็อัดในตรัสขึ้นภูเขาไม่ใช่ขึ้นสะพานและลงข้างหน้านี่คือขวาโอ้โหเบรกทีนึงเลี้ยวสะบัดเลยครับและขวาด้านนี้เช็คพอยต์วีดิเจนบูนยานดันล็อปเป็นสปอนเซอร์นะครับผมแล้วเลี้ยวซ้ายที่ดันไหมครับดันในตัดไปรถไฟฟ้าที่มีในตรัสโอ้โหกำลังจะเข้าเช็คพอยต์รอบ2ครับเวลาก็ประมาณอุ้ยชนนะเวลาอุ้ยชนทะลุได้เลยเหรอเมื่อก่อนมันชนไม่ได้นะทุกคนอุ้ยนี่คือความแปลกใหม่เฮ้ยเพิ่งรู้เนี่ยเฮ้ยเมื่อก่อนมันชนแล้วติดเลยนะพวกนั้นน่ะโอเคครับมาซ้ายมาครับ45 49 50วิบูดไนโตรมารถเราแม่งเทเฮ้ยน็อกรอบ R35 เฉยเฮ้ยยังไงครับเนี่ยยังไงเป็นที่คนขับหรือเป็นที่รถยังไงฮะโอ้โหใส่รถเรามันก็ระดับนี้ครับดูรูปทรงก็รู้นะครับใครจะเส้นชัยกันแล้วนะครับความเร็วก็ไม่ได้เร็วมากนะทุกคนมันเลี้ยวยากผมฟอร์มแบบไม่ได้นะครับไม่ได้เล่นนานนะครับเวลาก็ 72.38 ส่วนเขากำลังสู้อยู่เดี๋ยวเขาคงจบประมาณ80วินะครับอ่ะเรากำลังยังรอเขาอยู่นะคือเป็นกำลังใจให้เขาเข้าเส้นชัยไงมาเพื่อเงินรางวัลหูได้ 39,000 โอ้โหไม่จบครับทุกคนไม่ขึ้นแล้วอ่ะแต่ยังเลสโปรเกรสอยู่แปลว่าเขาก็ยังแข่งอยู่นะครับและนี่มี 7-Eleven แล้วก็ปั๊มน้ำมันนะฮะโอ้โหสวยงามนะครับโอ้โหเติมน้ำมันหน่อยครับผมโอ้โหเอาแบบพรีเมียมอ่ะพรีเมียมเต็มถังนะครับไปหน้านี่ด้านหน้านี่คือแบบสวยจัดนะครับผมเปิดให้ดูครับเปิดให้ดูปึ้มตรงนี้ปึ้มกดตัว C แล้วปึ้มนี้แล้วก็กดตัว Z ปึ้มตัว Z คือกดเพื่ออะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวซูมออกไปดูกันตัว Z ปึ้มอ๋อทุกคนดูนี่ตัว Z ปึ้มเห็นป่ะสไปเลอร์นะครับเป็นสไปเลอร์นะครับผมปิดก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวนะจะเปิดจะปิดมันก็ขึ้นลงเหมือนเดิมนะครับเท่มากนะครับเท่จัดเลยแวะซื้อขนมกินที่7ก่อนนะถ้าคุณหิวนะครับมาที่7ได้เลยเมื่อก่อนมีขนมจีบซาลาเปาด้วยมั้ยครับแล้วก็มีฟูดลองแล้วก็มีผักให้สามารถตักกินได้เลยนะครับฟินจัดตอนนี้ก็ตอนกลางคืนนะจะมืดๆหน่อยเดี๋ยวพามาที่โรงนาแถวนี้หน่อยเป็นสถานที่ที่คิดถึงเลยทีเดียวนะครับมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมอยู่ยังไงอย่างนั้นนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วบ่อน้ํานี้ตรงนู้นมีบ้านอยู่นะครับเป็นล็อกเฮาส์แล้วในเมืองก็ดูสวยงามในตอนกลางคืนนะครับเป็นเมืองที่งดงามแบบนี้นะฮะแล้วก็ขับมาเรื่อยๆครับเป็นโรลลิ่งนะฮะแล้วก็จะมีไคบินนะครับเป็นล็อกเฮาส์อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็ยังคงเป็นบรรยากาศชนบทนะครับเหมาะสำหรับเอารถมาซิ่งตรงนี้นะฮะแล้วก็มีที่ลานท่าเรือเดี๋ยวขวานี่ก็จะมาที่ทะเลทรายนะครับก็จะเป็นแกรนด์คานยอนนะครับเป็นแนวแบบว่านี่นะครับเป็นรถซัมติงนะครับผมที่เมเทอร์แล้วก็คาอยู่นั่นเองนะครับแมคควีนเขาไม่ใช่ชื่อคานะเขาชื่อแมคควีนนะและตรงนี้ก็ยังคงคอนเซ็ปที่แบบว่ามีแรมซึ่งอัดความแรงมา300แล้วก็บินขึ้นมาโหยแล้วก็บูมและนี่ก็คือสนามใหม่ก็ไม่ใหม่หรอกมีมานานแล้วแหละนะครับเป็น Boxy Boot Circuit ก็มาวิ่งลงให้ดูกันละกันนะครับผมโอเคมาเช็คพอยต์แรกมาครับวูนแล้วก็มาครับตรงขึ้นมาครับโอ้โหรู้สึกถึงความแรงครับทุกคนแล้วก็เลี้ยวขวานี่โอ้สกัดในตัดมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่แล้วก็ตัดขัดเข้าไปอีกนี่คือแข่งกับตัวเองแล้วทุกคนไม่มีใครมาลงด้วยสงสัยจะกลัวชนสะพานตรงนี้กันหรือเปล่านะครับทางมันค่อนข้างโหดเลี้ยวซ้ายนี่มาอาจลงเขาแบบทาคุมิอ้อนี่มันดาวฮิลลงเขาชัดๆนะครับแล้วเลี้ยวซ้ายนี่ผมก็กดดิฟเลยนี่มีล้นนะฮะเกือบชนต้นไม้และข้างหน้านี้คือขวาแล้วก็ปัดไปดิโอ้โหต้นไม้ยังไงยังเช็คเก็บเช็คพอยมาได้แล้วก็ซ้ายทีแล้วการในตัดมันพิ้วจริงๆนะแล้วก็ซ้ายนี่ทีบูนดูดิดูความพิ้วดิครับโอ้โหและตรงหน้ายาวมาแล้วก็อัดในตัดมาโอ้โหหลุด
หลุดครับทุกคนเฉียวเช็คพอยต์มาได้นะครับต่อได้ซ้ายนะครับแล้วก็ขวาข้างหน้านี้นะครับเบาครับโอ้โหมุดเข้าไปแล้วน่ะเกือบชนตึกไปแล้วครับแล้วขวานี่ครับโอเคครับโอ้โหทางมันค่อนข้างซิกแซกเลยนะครับวัตซีฮูดเป็นผมว่ามันก็สนุกดีนะครับเนี่ยแต่คนลงมันน้อยไปหน่อยส่วนใหญ่ไปลงไฮเวย์กันหมดแล้วขวานี่นะครับบึ๊ดชนครับแล้วก็ผ่านหน้าเซเว่นแล้วก็อัดตรงยาวข้างหน้านั้นเส้นชัยไม่บอกด้วยว่าเส้นชัยนะครับแต่ฟินิชไลน์เราก็จบไปที่ 81.01 วิต้องรีบออกครับมันกำลังจะเริ่มครับโอ้โหโอเคครับผมมารอบนี้เราไม่ได้มาแข่งกับใครนะครับแต่เราจะมาเทสความแรงท็อปสปีดกันนะว่าจะทำได้เท่าไหร่นะครับก็มาครับเจ้าเลเซอร์คุณต้องทำได้คุณต้องไปให้ถึง500นะครับจาก420จะไปให้ถึง500โอ้โหเป็นอะไรที่เร็วเกินไปแล้วก็ออมในตรัสมาขึ้นมาที่บนภูเขาสูงสุดตรงนี้แล้วก็อัดในตรัสลงไปนะครับตอนนี้451ครับทุกคนตึงแล้วครับผมทำได้ประมาณนั้นนะฮะเอาละครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าคิดถึงยอดวีดีเจนก็มาทำให้ดูกันแล้วแล้วก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ Subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์แรงๆนะฮะผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานะฮะคลิปหน้าจะเป็นไรก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับผมแล้วเจอกันครับก็ลากันไปด้วยตรงนี้ไหมบูนโอ้โหข้ามไฮเวย์อย่างไกลครับอันนี้แถมนะทุกคนผมลืมไปเลยนะครับว่าตรงอาคารมันมีที่เหินซิกเนเจอร์ออริจินอลของเขาอยู่นะครับลืมโอเคมา321 go อัดในตัวมาไล่แรงมาบูสต์แถมพิเศษนะครับคลิปนี้โอ้โหเท่แล้วก็ขึ้นมาบนนี้โอ้โหรอจัด